ถูกทักผอมจนหัวโตสายเจริญปุระตอบชัดไปทำอะไรมาอย่างที่หลายคนทราบกันดีหาะว่นักแสดงสาวอย่างคุณสายเจริญปุระนั้นเคยออกมาแชรประสบการณ์การไม่สบายรักษาตัวเองมาพักใหญ่ๆจนกระทั่งมีพลังกายและใจที่ดีขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะฟิตตัวเองให้แข็งแรงโดยงานนี้คุณสายโพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอโอดหุน่นพร้อมเขียนแคปชั่นว่า หลายคนสงสัยว่าทำไมทรายถึงลดน้ำหนัก เพรียวไปนะเพิ่มหน่อยกินหน่อยหัวโตแล้วคืองี้นะมีรูปตามไทม์ไลน์จากปี57รักษาคอมาระยะหนึ่งมาปี62รู้ตัวแล้วว่าจะลดไม่ไหวหมอก,ก็ไม่แฮปปี้นักกายภาพก็ไม่แฮปปี้คอสตูมที่กองก็ไม่แฮปปี้จากที่เพรียวที่สุดขึ้นมาเป็น72กิโลมาปี63แม้จากไปพร้อมเรื่องนันน,นีนูนยังพยายามหาทางออกที่ลงตัวของการออกกำลังกายเริ่มลงบ้างเป็นการดิ รนหาความลงตัวคือถ้าไม่มีน็อตที่คอจะไม่กังวลเท่าไหร่แต่น็อตที่คอคือหัวใจทั้งหมดไม่ทำก็ไม่ได้ลดภาระให้หมอและนักกายภาพและไม่เป็นภาระตัวเองและครอบครัวซึ่งงานนี้ค่ะก็ทราบกันชัดแล้วว่าสาเหตุที่สาวซายนั้นต้องลดน้ำหนักถึงขนาดนี้ก็เพราะปัญหาสุขภาพนั่นเองล่ะค่ะยังไงก็ขอให้คุณซายนั้นกลับมาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมไวๆเลยนะคะ